วัสดีครับผมเบลขอสนามกับอารีนาคนบ้าผีสเปเชียล EP นี้นะครับผมจะมาเจาะลึกวิเคราะห์ฟุตบอลบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกประจำเดือนนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีบิ๊กแมตช์ไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าบิ๊กแมตช์นี้อาจจะไม่เดือดทักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้ครับผมเรือใบสีฟ้าเองครับนำห่างปีศาจแดงไปแล้วทั้งหมด14แต้มแต่เชื่อว่าคุณซื้อสมองเพชรเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับผมยังเน้นย้ำอยู่เสมอว่าจะไม่ประมาทกับบิ๊กแมตช์แบบนี้แน่นอนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยฟอร์มดรอปลงมากในช่วงหลังนะครับผมแต่ยังคงรั้งรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกได้อยู่ซึ่งเป้าหมายเดิมของสโมสรนะครับผมนั่นคือการลดช่องว่างกับเรือใบสีฟ้าและลิเวอร์พูลได้ตอนนี้ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมมากนะครับแต่แมนยูเนี่ยก็ยังคงต้องการคว้าชัยเหนือเรือใบสีฟ้าในนัดนี้ให้ได้เพราะมันเนี่ยจะช่วยส่งผลให้พวกเขายังคงรักษาตำแหน่งรองจ่าฝูงต่อไปดังนั้นมั่นใจเลยกันนะค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะครับผมใส่กันอย่างเต็มที่ Manchester Derby ขี้เต็มส้วมแน่นอนครับส่วนอัปเดตความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก่อนดีกว่านะครับเรือใบสีฟ้าลำนี้ต้องบอกว่าโหซีซั่นนี้แม่งแล่นฉิวมากเพราะปัจจุบันนะฮะทำผลงานได้อย่างต่อเนื่องแทบไม่มีอาการบาดเจ็บเข้าเล่นงานแข้งหลักของพวกเขาเลยนะครับทำให้ขุมกำลังเนี่ยมีให้เป๊ปเลือกสรรใช้งานแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าช่วงต้นหรือกลางซีซั่นนะครับผมจะถูกอาการบาดเจ็บแล้วก็พิษโควิดเข้าเล่นงานนักเตะหลากหลายคนไม่ว่าจะเป็นกุนาเกลโรมาเรสเดอบรอยน์คลายวอเกอร์แต่ลุงเป๊ปนะครับผมก็ประคองให้ทีมผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้และก็รักษาฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องครับซึ่งตอนนี้นะครับผมอาการบาดเจ็บของทัพเรือใบสีฟ้าเนี่ยมีปราการหลังอย่างนาธานอาเก้เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่ต้องรอเช็คอาการกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่พร้อมลงสนามสู้ศึกกับแมนยูก็เป็นได้ครับส่วนแข้งหลักคนอื่นๆนะครับตอนนี้ฟิตพร้อมให้เป๊ปเลือกใช้งานเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ลิงเดอบรอยหรือแนวรับอย่างรูเบนดีอาร์สตอนนี้ก็พร้อมลงสนามแล้วนะจ๊ะมากันที่ทีมเยือนอย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ฟอร์มกำลังสวนทางกับเจ้าบ้านสุดๆหลังยูไนเต็ดเนี่ยคลำหาชัยชนะและยิงประตูไม่ได้มา3เกมติดต่อกันแล้วซึ่งถึงแม้ว่าล่าสุดปีศาจแดงจะได้ทีมสตาฟโค้ชหลายคนคัมแบ็กกลับมาช่วยแบ่งเบางานของโซชาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาอาการบาดเจ็บฟอร์มการเล่นตัวนักเตะต่างๆรุมเร้าแม่งมาหลายทางเหลือเกินซึ่งตอนนี้เนี่ยอัปเดตจากทีมแมนยูนะครับผู้สัมปทานจะขาดดาวิดเดเคอาไปด้วยผลส่วนตัวคือเขาบินกลับสเปนไปดูแลเมียตามที่สโมสรแจ้งข่าวมานะครับทำให้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งนี้จะไม่มีชื่อ DKR เฝ้าเสาของผีแดงนะจ๊ะส่วนแข้งหลักคนอื่นๆนะครับผมที่ยังบาดเจ็บอยู่ก็จะมีพอป็อกบาที่ยังไม่พร้อมกลับมาลงสนามส่วนในรายอื่นๆของอย่างอัลตเนียมาซียาวนะครับที่บาดเจ็บหัวเข่าในช่วงซ้อมเกมที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสสลัดอาการบาดเจ็บหายทันลงนัดนี้ได้ซึ่งก็ต้องรอลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมฟานเดอเบกและควนมาต้าก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เล็กน้อยอาจจะไม่มีส่วนกับทีมและคนสุดท้ายที่บาดเจ็บยาวๆเลยคือฟิลโจนที่โซชายืนยันอย่างชัดเจนคอนเฟิร์มแล้วว่าน่าจะหายไปจากทีมพักรักษาอาการอีกนานพอสมควรนะจ๊ะซึ่งเมื่อเราเอาความพร้อมของทั้งสองทีมมาเทียบกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเรือใบสีฟ้าเพียบพร้อมแล้วก็ได้เปรียบกว่าปีศาจแดงเยอะมากถือว่าเป็นศึกที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้มีแต้มต่อกว่าผีแดงอยู่พอสมควรเลยครับถ้ามาคาดการ11ตัวจริงกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่เจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้จริงๆต้องถือว่านี่เป็นอีก1ทีมที่คาดการ11ตัวจริงในใจเป๊ปยากสัสๆเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณเล่นขอบสนาม GG แล้วเนี่ยหากจะเอาใจเป๊ปกวาร์ดิโอล่าบอกเลยว่าเดาใจยากเพราะพี่เป๊ปแกแกงเก่งนะคาดการกันที่11ตัวจริงกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนซิตี้ผู้สัมปทานเป็นอาร์เดซอนนะครับผมกองหลังแบ็คขวาเจ้าคาเซโลแบ็คซ้ายเป็นซินเชนโกกองหลังดูเบนดิอาร์จับคู่กับจอห์นสโตนกองกลางมี3คนนะครับผมโรดรีเควินเดอบรอยน์แล้วก็อิวไคกุนโดกันกองหน้ามี3ตัวครับปีกซ้ายราฮีมสเตอร์ลิงปีกขวาริยานมาเรสแล้วก็กองหน้าเป็นกราเบียวเขตสุดส่วนทีมเยือนปีศาจแดงแมนยูนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าโดนอาการบาดเจ็บรุมเร้าเข้าเล่นงานมากมายหลายตัวเหลือเกินทำให้ตอนนี้นะครับผมทางเลือกของโซชามีไม่มากนักและจะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สัมปทานนะครับผมใช้ดีแทนเดอร์สันกองหลังนะครับผมแบ็คซ้ายใช้ลุคชอแบ็คขวาอาร์โรบิสก้าเซนเตอร์แม็กควายจับคู่กับลินเดเลฟครับกองกลางเฟรดจะจับคู่กับสกอตแม็กโทมิเน่แล้วก็มีฟิลตัวรุกเป็นบรูโน่ฟานเดสกองหน้านะครับผม3ตัวปีกซ้ายแรดฟอร์ดปีกขวาเดนเนอร์เจมส์แล้วก็หน้าเป้าเป็นอดิสันคาวานี่ซึ่ง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับถือว่าโหต่างกันราวฟ้ากับเหวนะด้วยความพร้อมของแมนยูเนี่ยโดนปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานมามากมายนะครับผมขณะที่เรือใบสีฟ้าฟิตพร้อมลงสนามแบบ 100% เต็มดังนั้นนะครับผมขุมกำลังที่ส่งสนามนัดนี้เรือใบสีฟ้าเป็นต่อสุดๆเลยแหละครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้จะทำแต้มทิ้งห่างทีมอื่นๆไปมากมายเรียกได้ว่าแทบจะการันตีถ้วยแชมป์เมื่อวานที่อิติฮัดสเตเดียมไปแล้วและหากมองดูอันดับ2อย่างแมนยูเนี่ยมันไกลเกินเอื้อมแล้วนะครับผมที่จะไปตามไล่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทันแต่ว่ายังไงแมตช์นี้มันยังเดือดอยู่ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีของเมืองแมนเชสเตอร์มันค้ำคออยู่นะครับโดยตอนนี้นะครับผมแมนซิตี้เดินหน้าทำสถิติชนะรวดมา21นัดรวมทุกรายการถือว่ากำลังอยู่ในฟอร์มที่โคตรจะยอดเยี่ยมสภาพทีมก็ฟิตพร้อมตรงกันข้ามนะครับแมนยูเนี่ยไม่ชนะใครมา3นัดติดมีแต่ปัญหารุมเร้าทั้งในสนามและนอกสนามมากมายไปหมดเรือใบสีฟ้าเองก็ต้องการ3แต้มเพื่อหนีห่างอันดับ2อย่างแมนยูไปให้ไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ได้เร็วที่สุดขณะที่แมนยูเองก็ต้องการ3แต้มเท่ากันเพื่อจะรักษาอันดับ2รักษาการเป็นรองจ่าฝูงต่อไปเพราะทีมอื่นๆตอนนี้นะครับต้องบอกว่ากำลังไล่จี้มาติดตูดเลยล่ะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งนี้นะครับผมจะมีองศาที่เดือดสัสๆไม่แพ้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งก่อนๆแน่นอนเพราะทั้ง2ทีมนะครับผมต่างต้องการชัยชนะ3แต้มเสมอ1แต้มแมตช์นี้บอกเลยว่าไม่เพียงพอจริงๆและคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมกัฟออยล์ไทยแลนด์กัฟไดเว่นบายแพชชั่นขับเคลื่อนสุดใจแล้วไปสุดทางต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาสนับสนุนอย่างเดียวนะครับผมยังสร้างกิจกรรมสนุกจากคลิปนี้ด้วยดังนั้นใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมจะจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรามีกิจกรรมมาร่วมสนุกนะครับผมง่ายๆเลยนะครับดูคลิปนี้แล้วนะฮะจะกดไลค์กดแชร์หรือไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านนะครับผมคอมเมนต์ทายผลสกอร์คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ว่าสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่ย้ำกันอีกครั้งนะครับผมทายผลสกอร์ว่าแมนยูกับแมนซิตี้ผลสกอร์จะเป็นอย่างไรซึ่งเรานะครับผมจะสุ่มแจกผู้ชนะที่ทายรางวัลถูกเท่านั้นนะทายถูกทั้งสกอร์และผู้ชนะเช่นหากคุณทายว่าแมนยูชนะ3ประตูต่อ2แล้วมีคนทายแบบคูณจำนวน30คนเราจะสุ่มแจกจาก30คนที่ทายถูกทั้งหมดนะครับลูกฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิมิเต็ดอีดิชั่น1ลูกยังไม่เพียงพอนะครับเพราะเรายังมีเสื้อนี่ครับผมเสื้อจากกัฟออยล์ไทยแลนด์อีกจำนวน5รางวัลด้วยกันดังนั้นเนี่ยใครอยากร่วมสนุกนะครับสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมฝากแฟนๆขอบสนามทุกท่านนะครับเชิญชวนทุกคนเลยนะครับผมไปที่แฟนเพจกัฟออยล์ไทยแลนด์นะครับเขามีกิจกรรมแจกโชครถสุดเท่รถมอเตอร์ไซค์กัฟแจกสโคมาดี้แจกลูกฟุตบอลแมนยูแจกน้ำมันเครื่องกัฟซินเทค 4T รางวัลเท่ๆเพียบเลยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคมศกนี้นะจ๊ะอุ้ยใช้คำว่าศกดูแก่จังเลยปีนี้นะครับและประกาศผลวันที่5มิถุนายนนะครับร่วมสนุกกับกัฟออยล์ไทยแลนด์ได้ที่แฟนเพจและร่วมสนุกชิงฟุตบอลได้ที่คลิปนี้และเสื้ออีก5ตัวและกลับมาพบกับขอบสนามอารีนาคนบ้าผีสเปเชียลได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้เบลขอบสนามลาไปก่อนสวัสดีสวีดัทครับ